าช่วยทํามันแมวช่วยบริจาคอาหาร3ปีที่แล้วรับเลี้ยงแมว2ตัวมาจากสนามบินตอนนี้มันมีแมว19ตัวก็ทุกตัวมาจากสนามบินมาจากวัดเป็นแมวจรทุกตัวแล้วก็อยู่ชานยูแถวลาดกระบังก็6ปีที่แล้วจะแต่งงานกับสามีเป็นคนไทยก็เริ่ม3ปีที่แล้วรับเลี้ยงแมว2ตัวมาจากสนามบินก็สักวันนึงจะสามีมาเข้าบ้านแล้วก็เอาแมว2ตัวแมวชื่อชบาครับตรงเก๋ก็ให้ชื่อมันมาเรียชอบดูละครไทยแล้วก็ตอนนี้มันมีแมว19ตัวก็ทุกตัวมาจากสนามบินมาจากวัดเป็นแมวจรทุกตัวครับอันนี้ก็จะเป็นพวกแมวที่เก็บมาเลี้ยงทั้งหมดเลยแมวที่อยู่ตามซอยกบหมาซอยตามออกลูกตามใต้ตึกอะไรพวกนี้ครับโมเมนต์มันมีอย่างแล้วก็แมวทุกตัวจะได้ชื่อไทยยังมูยองทงออนหอมแมมแบลล่าลูกตาลลูกพรับมะพร้าวช่วงนี้มันมีโควิดแล้วก็ไม่รู้มาเรียจะทำอะไรแล้วก็เริ่มสามช่วยอยู่ในชุมชนช่วยประชาชนก็ช่วยทำมันแมวครั้งแรกจะมาเรียผ่านจักรยานอยู่แถวหมู่บ้านแล้วก็เจอแมวจรแล้วก็ชับแล้วก็เอาไปทํามันก็ช่วยบริจาคอาหารมันรู้จักหลายคนที่จะเลี้ยงแมวหลายตัวแต่ไม่เคยมีตังค์ซื้ออาหารรู้จักหรือเอาไปทํามันมันก็มันชอบมันรู้สึกภูมิใจตัวเองแล้วก็อยากให้มันรักประเทศไทยแล้วก็อยากให้ประเทศไทยมีประโยชน์มาเรียอยู่ประเทศไทย